มาดูต่อนะครับทีนี้การป้องกันอันแรกในเจเนเรเตอร์คือโอเวอร์ฮีทในแมชชีนต่างๆถ้าตัวใหญ่ๆเขาก็จะฝัง RTD นะหรือถ้ากรณีเจเนเรเตอร์เราดูจากกระแสนะครับเราก็อาจจะดูตามสเปคของอุปกรณ์นะครับว่าเขาทนกระแสได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวอย่างตามข้อกำหนดของ Standard AMC ก็คือว่าเจเนเรเตอร์ก็จะทนกระแสได้ตามตารางนี้นะครับหมายความว่าถ้าสเปคเขามีกระแส 100% ของกระแสเนี่ยถ้ากระจายที่กระแส 116% เนี่ยจะทนได้120วินาทีลองดูมาแต่ถ้ามาเป็นกราฟเล่นๆหมายความว่าอะไรอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ของกระแส full load นะครับโดยมากกระแสอุปกรณ์แมชชีนต่างๆเขาจะคุยกันเป็นกระแสพิกัดเนี่ยบางทีเขาเรียก full load ampFLA คำว่า FLA ในที่นี้หมายถึง full load amp นะครับพิกัดของอุปกรณ์อันนี้เป็นเวลาเนาะเป็นเวลาเป็นวินาทีหมายความว่าถ้ากระแส 100% อยู่นี่สมมติ 100% อยู่นี่กระแส 100% ก็ทำงานนานแค่ไหนก็ได้นั่นคือออกแบบมาให้ทำงานอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขาทำงานที่ 116% เขาก็จะทนได้เท่าไหร่ครับ120วินาที120วินาทีก็จะทนได้ที่นี้แต่ถ้ามันจ่ายไฟที่ 130% ก็อยู่ตรงนี้ 130% ก็เหลือแค่เท่าไหร่ครับเหลือแค่60วินาทีก็ต้องอยู่ตรงนี้ถ้าเป็น154% ที่154%ก็ได้30ใช่ไหมเหลือแค่30ถ้าจ่ายที่226% ของพิกัดก็จะอยู่ที่10วิใช่ไหมทนได้10วินาทีเห็นว่ากราฟ damage curve เขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเหมือนการทนกระแสคล้ายๆกับการทนกระแสของเจเนเรเตอร์ไปอยู่ที่นี่ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าให้มันทำงานสัก 110% 115% นี่ถือว่ามันทำงานได้ระดับนึงอันนี้คือที่ full load สมมุติว่าผมจะป้องกันเจเนเรเตอร์ตัวนี้ด้วย overcurrent relay ผมอาจจะมันอาจจะ overload ไปแป๊บนึงแล้วกลับมาคืนได้แต่ว่าเราก็ใช้ relay กระแสเกินเนี่ยอาจจะ setting ที่ full load ampแล้วก็ให้มันอยู่ใต้กราฟนี้ใช่ไหมถูกไหมก็ได้นะครับให้มันอยู่ใต้กราฟนี้ก็ได้โดยที่226%ก็อาจจะเซตให้มันที่226%ของ full load amp เนี่ยเซตให้ T น้อยกว่า10วินาทีใช่ไหมเราเซตติ้งได้ใช่ไหมว่าเราอาจจะเลือกใช้กราฟตัวนี้เป็น standard inverse very inverse extremely inverse ก็ได้จำได้อยู่เนาะจะลืมเร็วขนาดนั้นคงไม่ใช่แล้วมั้งเทอมหน้าค่อยว่ากันนะเทอมหน้าค่อยบอกถ้าเริ่มลืมเทอมหน้าค่อยบอกคุยเนาะใช่ไหมเราเซตได้ใช่ไหมเราเซตกระแสพิกอัพตรงนี้แล้วถ้าตรงนี้ให้ปรับสมมติเอา8วินาทีว่านะเช่น8วินาทีก็เซฟไหมเราเซฟไว้ที่8วินาทีว่าผมเซฟถ้าเรามีสเปคอุปกรณ์แบบนี้เราก็ใส่ protection เข้าไปแบบนี้โอเคไหมได้ถูกไหมครับหรือถ้าเราวัดอุณหภูมิแล้วอุณหภูมิก็จะเป็นอุปกรณ์ประเภทที่เรียกว่า RTD หรือ thermocouple นะครับ thermocouple ก็ต้องเคยได้ยินใช่ไหมโมคัพโปหรือ resistance temperature detector นะครับว่าส่งสัญญาณที่อุณหภูมิต่างๆอุปกรณ์ตัวนี้เขาเป็นไงครับถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนความต้านทานมันก็จะเปลี่ยนตามใช่ไหมถูกไหมแล้วก็แปลงสัญญาณเราต้องมี transducer แปลงสัญญาณส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงจรประเภท Wheaton bridge ใช่ไหมแปลงสัญญาณจาก resistive เป็นแรงดันโอห์มเป็นโวลต์ใช่ไหมถูกไหม
ในวงจรของเบชเชอร์แมนนะครับได้เรียนไหมได้เรียนไหมไม่กล้ามองหน้าได้เรียนไหมเรียนแต่จำไม่ได้ใช่ไหมเรียนแต่จำไม่ได้นะครับตอบไปแล้วถัดมาดูโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดก็ป้องกันสภาวะโหลดเกินนะครับดีเลย์ต้องทำงานก่อนที่ถึง capability curve นะครับเช่นดีเลย์แบบทันทีก็อาจจะทำงานให้ pick up ที่ 115% ของพิกัดนะครับโดยทั่วไปอุปกรณ์พวกนี้มันก็จะมีการเผื่อไว้แล้วนะครับว่ามันโอเวอร์โหลดได้หน่อยๆ นะครับเช่นเราอาจจะสั่งถ้ามันตัดทันทีเนี่ยถ้ามันทำงาน 115% ตัดเลยครับตัดเลยได้นะครับเสร็จแล้วมันก็คืนสภาพตอน 95% รีเลย์รีเซ็ตตัวเองแต่ถ้าเป็นไทม์ดีเลย์ก็อาจจะเป็น75ถึง100นะครับแล้วเราอาจจะเซ็ตเป็นไงครับเซตติ้งกระแสพิกอัพไว้ที่ประมาณ 75% ถึง100นะครับแต่ว่าถ้ามันทำงานที่ไหนโดยเซตติ้งให้มันดีเลย์ไปในลักษณะที่ว่า 226% เนี่ยให้มันดีเลย์สัก7วินาทีก็คือกราฟที่ผมพูดถึงตรงนี้ใช่ไหม226% นี่มันดีให้มันตัดเร็วกว่าที่มันจะเสียหายใช่ไหมนะครับก็ดีเลยไป7วินาทีเป็นต้นนะครับโดยพิกอัพที่อาจจะเป็น 75% หรือพิกอัพที่ full load ก็ได้นะครับเราก็จะได้กราฟที่เราต้องการแล้วภาพออกเนาะถัดมาเรื่องการระบายความร้อนอันนี้เป็นอุปกรณ์ใหญ่ๆมันจะมีตัว coolingระบบคูลิ่งอยู่ในตัวนะครับถ้าคูลิ่งเสียหายมันก็จะมีระบบการอะลามการอะไรเข้าอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวทั่วไปผู้ผลิตก็จะมีมาให้คูลิ่ง300เย็นมีผลต่อการทำงานมากนะการคูลิ่งนะไม่เชื่อใครใช้รถยนต์อยู่ลองถอนหม้อน้ำออกไปนะระบายความร้อนให้มันทำงานได้ไหม ไม่ได้ใช่ไหมถัดมาโรเตอร์นะครับโรเตอร์ก็มีการป้องกันกระแสเกินในกราฟคล้ายๆกันเห็นไหมที่กระแส112วินาทีไอ้112%ทนได้เท่านี้ทนได้เท่านี้เราสามารถทำกราฟในลักษณะเดียวกันเพื่อให้เห็นเป็นแนวทางได้ใช่ไหมที่กระแสนะครับเปอร์เซ็นต์ของกระแสอันนี้เป็นเวลาเราก็จะได้กราฟที่มันจะหักเสียหายใช่ไหมที่208%เนี่ยมันทนได้แค่10วินาทีใช่ไหม10วินาทีเป็นต้นนะครับสามารถไปทำตัวนี้ขึ้นมาได้แต่การวัดอุณหภูมิในขนลวดสนามทำได้ค่อนข้างยากนะครับโดยมากเราใช้วิธีประมาณจากแรงดันและกระแสนะครับกรณีที่เป็น process excitation นี้ตรวจวัดไม่ได้เลยนะครับมันเป็นของที่กำลังหมุนอยู่นะครับเราไม่รู้จะไปวัดอะไรมันยังไงนะครับเราได้วิธีการวัดอ้อมๆเรารู้ว่าตอนนี้มันบูสต์แรงดันไม่ขึ้นแสดงว่ากระแสฟิวเอ็กไซต์มีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถรู้อ้อมๆได้จากคุณสมบัติของเจเนเรเตอร์การป้องกันฟิวโอเวอร์เอ็กไซต์ก็ใช้รีเลย์ควบคุมชุดที่เป็นเอ็กไซเตชันให้ทำงานนะครับก็อาจจะดูตามความสามารถในการทนกระแสแล้วเผื่อไปอีกที่ 5-10%การประมาณค่าอุณหภูมิเราดูจาก negative sequence current ก็ได้ดูจาก loss of excitation หรือ loss of synchronization ก็ได้ดูอ้อมๆดูสภาวะมันสภาวะอย่างนี้แสดงว่ากระแสฟิลมีปัญหาได้ generator ทำงานเราดูความสัมพันธ์กันใช่ไหมว่ากระแสฟิลเอ็กไซต์มันจะสัมพันธ์กับอะไรสัมพันธ์กับ reactive power สัมพันธ์กับแรงดันยังไงนะครับเราวัดจากผลลัพธ์พวกนี้ได้แต่ที่เราไปวัดในคนรวดที่กำลังหมุนอยู่ตรงๆทำได้ยากเนี่ยนะครับนะครับนี้มาดูเรื่องการป้องกันในเจเนเรเตอร์เราต้องป้องกันโอเวอร์โหลดโอเวอร์เคอร์เรนต์เนี่ยเราใส่ได้อยู่แล้วโอเวอร์เคอร์เรนต์รีเลย์เราใส่ได้ตามคุณสมบัติตามนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ไม่มีป้องกันการลัดวงจรระหว่างเฟสการลัดวงจรกาวฟอลในโคดสเตเตอร์กับโคดสเตเตอร์คือโคดที่มันอยู่กับที่โคดที่มันที่เฟรมนะครับโดยทั่วไปในเจเนเรเตอร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับประมาณ1 MVA ขึ้นไปหรือ 1,500 แรงม้าขึ้นไปหรือใช้ระดับแรงดัน 5kV ขึ้นไปนะครับจะมีรีเลย์ที่เรียกว่า differential relay เจเนเรเตอร์เรียก differential relay differential relay หลักการทำงานก็คือจะเป็นการตรวจสอบกระแส
ที่สองข้างนะครับของขดลวดและใช้กับเจเนเรเตอร์ก็คือขดสเตเตอร์มี3ขดเราก็ต้องมีอยู่วัดกระแสอยู่6ชุดมาเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบขาเข้าขาออกนั่นเองหน้าตาก็จะต่อแบบนี้นะครับสัญลักษณ์ตาม IEC คือ Relay หมายเลข87คือ Differential Relay นะครับคอนเซ็ปต์ทั่วไปก็คือเป็นแบบนี้ครับสมมติที่เป็นขดลวดที่เราป้องกันเราก็จะต่อหน้าตาแบบนี้มี CT หัวท้ายสภาวะปกติกระแสไหลเข้าดอทกระแสไหลออกดอทกระแสไหลเข้าดอทกระแสไหลออกดอทงั้นในสภาวะปกติถ้า I1 พามกับ I2 พามเท่ากัน I1 พามกับ I2 พามเท่ากัน I1 กับ I2 มันก็ควรจะเท่าด้วยใช่ไหมถ้าเราใช้ CT ratio เดียวกันถ้า CT ratio เดียวกันกระแสทางด้าน secondary ด้านนี้ไหลมาต้องเท่ากันอันนี้เท่ากันในเมื่อกระแสตรงนี้กับกระแสตรงนี้เท่ากันมันก็ต้องไหลเป็นลูปตามกฎของ KCL ถ้า I1 กับ I2 เท่ากันกระแสที่ไปรีเลย์ก็เป็น0ใช่ไหมถูกไหมกระแสที่ไปรีเลย์จะเป็น0แต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดผิดปกติในโคสเตเตอร์คือกระแส I1 กับ I2 ไม่เท่ากันละงั้น I1 กับ I2 ไม่เท่ากันจะสะท้อนไปที่กระแสที่ไหลไปรีเลย์ให้เห็นทันทีอันนี้เรียกว่าคอนเซ็ปต์ของdifferential potential delay ตัวนี้ก็จะไปสั่งตัดวงจรเห็นไหมครับ delay จะสั่งตัดงั้นในสภาวะปกติหรือ fault อยู่ที่อื่นกระแสไหล i1 i2 ไหลอย่างนี้เท่ากัน i1 พาม i2 พามเท่ากัน i1 i1 กับ i2 i1 กับ i2 ก็จะเท่ากันนะครับก็จะไหลอย่างนี้กระแสที่มาตรงนี้ตาม KCL คือ i1 ลบ i2 ถ้ามันเท่ากันมันก็ประมาณ0นี่คือสภาวะปกติงั้นการต่อวงจรนี้ทำให้เรารู้ว่าเกิดฟอลต์ในโคสเตเตอร์หรือไม่ใช่ไหมต่อวงจรอย่างนี้เอา CT ก่อนที่มันจะต่อ Y กันต่อก่อนต่อ Y เราคล้อง CT หัวท้ายต่อไปที่ Relay สักตัวนะครับงั้นถ้าเกิดฟอลต์ในโคสเตเตอร์นะครับกระแส I1 กับ I2 ไม่เท่ากันหรือมันจะคนละทิศเลยก็ได้วิ่งมาทุกอย่างก็จะมาเพิ่มความแตกต่างที่มากแบบนี้หรืออาจจะมีทิศทางเสริมกันด้วยซ้ำเนี่ย i1 ก็มาทางนี้ i2 ก็มาทางนี้มันก็มาที่รีเลย์นะครับงั้น i1 บวก i2 ก็จะมากกว่า0มากๆนะครับแบบนี้เขาเรียกว่า differential protection หรือรีเลย์ผลต่างนะครับนี่การป้องกันอย่างนี้นะครับในทางปฏิบัติจริงนะครับเขาจะกังวลว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิดอันบาลานซ์จาก CT error ก็ได้นะครับบางทีสภาวะแบบนี้แหละแต่ CT เนี่ยCT อาจจะมี error ได้เพราะ CT มี error เนี่ยมันก็ส่งผลไปให้กระแสเนี่ยมาที่ delay ได้นะครับหรือถ้าเกิด fault แล้ว CT ตัวใดตัวหนึ่งอิ่มตัวขึ้นมานะครับก็เกิดปัญหาได้ดังนั้นการลดปัญหาที่เกิด fault ที่เกิด fault ภายนอกหรือไม่เกิด fault แต่ delay trip แต่ differential delay trip เนี่ยทำได้วิธีง่ายๆคือเราต้องเซตรีเลย์ให้เป็นไงครับให้มีกระแสพิกอัพที่สูงขึ้นหน่อยใช่ไหมถูกไหมคือไม่ใช่ว่ามี 0.1 แล้วทิปเลยอย่างนี้มันก็จะทิปโดยที่อาจจะเกิดอันบาลานซ์ใช่ไหมเกิดจากเออร์เลอร์ของ CT เพราะว่าการเซตแบบนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับเขาก็จะใช้รีเลย์ที่เป็นดิฟเฟอเรนเชียลรีเลย์อีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าเปอร์เซนเทจดิฟเฟอเรนเชียลรีเลย์นะครับหรือ bias differential delay ก็ได้นะครับเรียกว่า percentage differential delay delay ป้องกันแบบเปอร์เซ็นต์ผลต่างหรือ bias differential delay ก็ได้นะครับแล้วในการป้องกันผลต่างเนี่ยค่อนข้างเป็นอุดมคติที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับเพราะ CT แต่ละตัวมี error ที่ไม่เท่ากันนะครับเดินสายลากยาวไม่เท่ากันก็ทำให้เกิด burden ของ CT ไม่เท่ากัน burden ของ CT ไม่เท่ากันนั้นมีผลต่อ error ไหมจำได้ไหมเราคำนวณ ZB ว่ามันมีผลต่อ error ใช่ไหมถูกไหมมันไม่ควรจะลืมเร็วขนาดนั้นถูกไหมนะ ZB มีผลต่อ error ไหมสายยาวสายตัวนำมันยาวไม่เท่ากันก็มีผลต่อ error นะครับงั้นเราก็แก้ปัญหานี้นะครับอาจจะปรับตั้งรีเลย์ให้มีค่ากระแสเริ่มต้นที่สูงก็เป็นวิธีหนึ่งนะ
หรือนะครับที่นิยมใช้เขาจะใช้รีเลย์ที่เป็นแบบว่า differential percentage differential relay นะครับหรือ bias differential relay ซึ่งมันจะมีขนลวดเพิ่มมาอีกขนหนึ่งเรียกว่าขนลวดหน่วงหรือ listen coil นะครับรีเลย์ประเภทนี้จะมีขนลวดที่ไปหน่วงการทำงานตรงนี้ถ้ามี i 1มี i 2ไหลผ่านเยอะๆ operating coil ต้องเยอะตามอันนี้จะหน่วงอันนี้จะหน่วงโอเคนะครับงั้นถ้าสภาวะทำงานถ้าเจเนเรเตอร์ทำงานที่กระแสน้อยๆกระแสดิฟเฟอเรนเชียลน้อยๆมันอาจจะทริปแต่ถ้าเจเนเรเตอร์ทำงานที่กระแสเยอะๆกระแสเยอะๆมันจะยอมให้มีกระแสต่างกันได้มากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเซตดีเลย์เราไม่สนใจเปอร์เซ็นต์ผลต่างเลยเราดูแต่ผลต่างกระแสดิฟมุดเราเซตไว้ที่1แอมป์1แอมป์ให้ทริปเกิดเจเนเรเตอร์มันกำลังทำงานหลัก500แอมป์ทำไงโอกาสที่มันจะคาดเคลื่อน1แอมป์มีใช่ไหมถูกไหมแต่ถ้าเราเซต1แอมป์เจเนเรเตอร์มันทำงานที่5แอมป์10แอมป์ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมโอกาสที่มันจะไม่ทริปมันก็มีนะครับแต่ถ้าเจเนเรเตอร์ทำงานเยอะๆมันก็อาจจะทริปได้ดังนั้นเราจะเซตแทนที่เราจะเซตเป็นแอมป์เราจะเซตเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเช่น10%ของกระแสริสเตนคอยงั้นถ้ากระแสมันเยอะๆกระแสดิฟต้องเยอะตามถึงจะทริปเห็นไหมครับงั้นไม่ได้เซตเป็นแอมป์แต่เซตเป็นเปอร์เซ็นต์ของกระแสใช่ไหมวิธีการก็คือกระแสดิฟเฟอเรนเชียลคือผลต่างของ1กับ2กระแสริสเตนคือกระแสหน่วงคือกระแสเฉลี่ยของ1และ2ซึ่งมันคงใกล้ๆกันในสภาวะปกตินะครับงั้นมันก็จะหน่วงนะครับกระแสdifferential พยายามจะตัดวงจรกระแส listen ก็จะหน่วงไว้นะครับถ้าเขียนเป็นรูปของ mechanical ให้ดูนะครับอันนี้ i 1บวก i 2ส่วน2นะไม่ใช่ i 1อันนี้กระแสหน่วงอันนี้เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ผลต่างนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือกระแส differential i 1ลบ i 2คือกระแส dif id นะครับกระแสผลต่างไอ้กระแสหน่วงค่าเฉลี่ยของ1กับ2งั้นเราเซตสโลปอย่างนี้ออกมานะครับเราเซตติ้งเป็นสโลปคือ ID เท่ากับ K คูณกับ IR เห็นไหมครับอันนี้ ID กระแสดิฟอันนี้กระแสริสเตนกระแสหน่วงนะครับเห็นไหมงั้นไม่ได้เซตเป็นแอมป์แต่จะเซตเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มีการ bias ก็คือมีการใช้กระแสหน่วงนะครับนั่นคือเอาขดลวดนี่มาใช้ด้วยนะครับมีขดลวดหน่วงบางครั้งเขาสอบตัวปลาเขาถามง่ายๆว่ากระแสดีเลย์แบบเปอร์เซ็นต์ผลต่างมีขดลวดอะไรบ้างเขาบอกมี different coil operating coil ครับมิสเตอร์คอยอะไรเงี้ยก็ถามว่ารู้จะรู้ไหมแค่นั้นเองโอเคนั้นตัวอย่างนะครับรีเลย์แบบเปอร์เซ็นต์ผลต่างเราตั้งไว้ 10% ผลต่างต้องเป็นอย่างน้อย10แอมป์จึงจะทำงานถ้ากระแสเฉลี่ยเป็น20นะครับกรณีที่เป็นผลต่างแบบคงที่ก็ปรับเป็นความชันนะครับโดยมากก็ปรับเป็นความชันนะครับความชันอดีตที่ประมาณ10-50%นะครับกระแสดิฟเฟอเรนซ์กับกระแสริสเตนครับนี่ทำงานอันนี้ไม่ทำงานความชันได้ก็แก้ปัญหาเรื่องสีทีได้บางครั้งก็ปรับความชันเป็นสเต็ปก็ได้เป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วก็เปลี่ยนความชันใหม่อะไรเงี้ยนะครับเป็นช่วงๆก็ได้นะครับแล้วแต่ชนิดของรีเลย์ที่เป็นที่เรามาใช้นะครับอันนี้ตัวอย่างของเปอร์เซ็นต์ดิฟเฟอเรนเชียลแต่มันก็เป็นบางตัวก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะอันนี้เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์โปรเทคชันยูนิตอันนี้เป็น differential รุ่นเก่าไม่ก่อนก็เทียบกระแสกันอย่างเดียวนะครับนี่มีประเด็นหนึ่งนะครับก็คือการป้องกันลัดวงจรระหว่างเฟสในสเตเตอร์เนี่ยดีเลย์แบบผลต่างจะมีปัญหาอยู่บางอย่างก็คือมันจะไม่สามารถตรวจสอบการลัดวงจรได้เต็มระยะสเตเตอร์นะครับ
ก็คือในกรณีลัดวงจรใกล้จุดนิวทรัลเนี่ยจะมีกระแสลัดวงจรที่ต่ำมากจนเราตรวจสอบได้ยากนะครับเราจะต้องใช้วิธีอื่นเข้ามาช่วยแก้ปัญหานะครับงั้นขอบเขตในการป้องกันของดีเลย์เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงที่จำกัดนะครับอยู่ในช่วงเป็นเปอร์เซ็นต์ของไวดิ้งนะครับขอบเขตที่เป็นเปอร์เซ็นต์ไว้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับกระแสลัดวงจรลงกล่าวกาวเคอร์เรนต์กับเปอร์เซ็นต์ที่ป้องกันได้ของกดลวดนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงนิธีอันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงทีหลังเพิ่มนะครับให้รู้ก่อนว่ามีปัญหาอยู่แม้เราป้องกันแบบนี้แม้เราป้องกันด้วย differential relay แบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะป้องกันกดลวดได้ 100% เห็นไหมจะมีช่วงที่เราป้องกันไม่ได้อยู่ก็คือถ้ามันฟอลใกล้ๆนิวทรอลถ้ามันฟอลใกล้จุดนิวทรอลเราจะกระแสลัดวงจรจะต่ำมากแล้วโดยมากมันจะไม่มีใครรู้อะไรเลยทำไงเราถึงจะรู้ได้นะครับเราต้องใช้การป้องกันพิเศษเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับทำไมมันถึงต่ำมากทำไมมันต่ำมากสมมติว่าเจเนเรเตอร์ต่อแบบนี้เราต่อแบบ Y ถูกไหมเราต่อแบบ Y แล้วเรามี impedance กาวแรงดันที่นี่ V line to line สภาวะปกติก็บาลานซ์กันดีแต่สมมติถ้าเกิด fall กดลวดให้ยาวหน่อยกดลวดถ้าเกิดฟอลลงกาวกระแสลัดวงจรไหลยังไงครับกระแสลัดวงจรก็จะไหลแรงดันตรงนี้จะเป็นตัวไดรฟ์ให้เกิดกระแสลัดวงจรผ่านอิมพีแดนซ์ถูกไหมผ่านอิมพีแดนซ์แซดจีตรงนี้จะมีแรงดันระดับหนึ่งตรงนี้มีแรงดันลายไปนิวทรัลถูกไหมถ้าเทียบกับกาวแต่ถ้าจุดที่ลัดวงจรลึกเข้ามาแรงดันมันก็ลดหลั่นลงมาถ้ามันลัดวงจรใกล้นิวทรอลมากๆถ้ามันลัดวงจรใกล้จุดนี้แรงดันเป็นไงน้อยมากไอแรงดันน้อยๆแต่มันฟอลแล้วเนี่ยกระแสไหลน้อยมากเห็นไหมนั่นกระแสไหลน้อยๆเนี่ยตรวจไม่เจอรีลีไม่สามารถรับรู้ได้นะครับแต่มันฟอลแล้วนะครับงั้นการป้องกันแบบนี้เราจะต้องยอมรับสภาวะบางอย่างว่าเราไม่สามารถป้องกันเจเนเรเตอร์ได้ตลอดทั้งคนถูกไหมได้เต็มๆขดนะครับได้เต็มๆขดล้วนจะมีบางส่วนที่เราป้องกันไม่ได้เรายอมรับได้ไหมปลายๆตรงนี้ 10-20% ตรงนี้นะครับถ้ามันเกิดฟอลแต่โอกาสจะเกิดฟอลแถวนี้มันน้อยเพราะอะไรแรงดันมันต่ำใช่ไหมแรงดันมันต่ำมากนะครับแล้วโอกาสที่ฉนวนมันจะเสียหายส่วนใหญ่มันอยู่ตรงจุดที่แรงดันสูงๆใช่ไหมที่มันจะเกิดฟอลก่อนนะครับนี่คือความหมายของสไลด์นี้นะทีนี้เดี๋ยวจะคุยกันต่อจะมีคุยต่อแล้วจะมีคำนวณด้วยจะได้ไม่ง่วงอีกวิธีหนึ่งที่เราใช้ป้องกันเออร์เลอร์นะครับในกรณีที่เราต่อดิฟเฟอเรนเชียลเราอาจจะใช้รีเลย์ที่เรียกว่าไฮอิมพีแดนซ์รีเลย์ไฮอิมพีแดนซ์ก็จะเป็นรีเลย์ชนิดพิเศษนะครับที่กรณีที่ CT มันเกิด saturation ก็คืออิ่มตัวตอนที่ CT อิ่มตัวมันคืออะไรครับ slope ZM เป็นไง ZM มี slope เป็น ZM เข้าสู่0ใช่ไหมถูกไหม ZM คือ slope ZM เข้าสู่0 ZM เข้าสู่0หมายความว่าตรงนี้ ZM กลายเป็น loss shot circuit ใช่ไหม shot circuit นะครับ error ของ CT จะสูงมาก error สูงมากก็ทำให้รีเลย์เนี่ยขาดเคลื่อนได้ถ้ามันแซตูเรตก่อนตัวเดียวเนี่ยดีเลย์ก็จะทริปนะครับเราใช้ไฮอิมพีแดนซ์รีเลย์เนี่ยแก้ปัญหานี้ได้นะครับต่อไฮอิมพีแดนซ์เข้าไปนะครับโดยใช้หลักการที่หม้อแปลงกระแสอิ่มตัวจะมีอิมพีแดนซ์ต่ำมากถ้าต่ออิมพีแดนซ์ที่มีค่าสูงอนุกรมกับรีเลย์ทำให้กระแสไปยังหม้อแปลงกระแสอิ่มตัวแล้วแทนที่จะไหลไปรีเลย์ก็ไม่เกิดลัดวงจรนะครับตัวนี้นี่เป็นตัวอย่างรีเลย์ที่เป็น high impedance relay นั้นรีเลย์ที่ใช้ป้องกัน differential บางทีก็จะเป็นชนิดที่เรียกว่าเป็น high impedance relay นะครับก็คือช่วย
แก้ปัญหาในกรณีที่ CT เกิด saturation ได้ด้วยนะครับสเปคตัวนี้นะครับเป็น high impedance แก้ปัญหาตัว CT saturation ใช่ไหมอันนี้ตัวอย่าง delay นะครับเดี๋ยวมีคำนวณเดี๋ยวเรามาคำนวณกันดูนะครับในกรณีว่าขอบเขตในการป้องกันนะครับขอบเขตในการป้องกันของการทำ differential protection เนี่ยมันไม่ครอบคลุมขดลวดนะครับขดลวดของ generator ตัวอย่างเครื่องกระแสไฟฟ้าพิกัด11 kV 100 MVA ต่อลงดินผ่านความต้านทาน5โอห์มเดี๋ยวเรื่องต่อลงดินเนี่ยเดี๋ยวจะพูดอีกทีนะว่ามันควรจะเป็นกี่โอห์มดีนะครับของเจเนเรเตอร์นะครับแต่ในที่นี้เราคำนวณก่อนว่าเจเนเรเตอร์11 kV 100 MVA ต่อลงดินผ่านความต้านทาน5โอห์มใช้หม้อแปลง 1,000 ทับ 5 นะครับปรับตั้งรีเลย์ให้ทำงานเมื่อกระแสผลต่าง1แอมป์นั้นถ้าเกิดกระแสที่เราตรวจสอบได้มันมีค่า1แอมป์ฟอลมีค่า1แอมป์ทางด้านเซคันดารีถูกไหมนั้นส่วนนี้รีเลย์เนี่ย CT เนี่ยจะแปลง 1,000 เป็นทับ5แอมป์จะทำให้การป้องกันขดลวดเนี่ยขดป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ของขดมาลองเขียนรูปดูสมมติเจเนเรเตอร์ต่อลงดินด้วยความต้านทานเท่าไหร่นะ5โอห์มนะครับเจเนเรเตอร์11 kV 100 MVA นี่คือเจเนเรเตอร์นะครับเราใช้ CT ไปที่รีเลย์ CT 1,000 ทับ5ใช่ไหม 1,000 ทับ5หมายความว่าด้าน secondary primary 1,000 secondary เหลือ5นะครับถ้าเกิด fall ทีนี้เกิด fallกระแสฟอลก็ไหลแบบนี้มองออกเนาะเห็นไหมถ้ามันฟอลที่เทอร์มินอลลงกาวถ้ามันฟอลที่เทอร์มินอลลงกาวกระแสฟอลก็จะไหลเป็นยังไงครับที่เทอร์มินอลมีแรงดันเท่าไหร่ครับ11 kV 11 kV ถ้ามันฟอลที่เทอร์มินอลลงกาวถ้ามันฟอลที่นี่ลงกราฟมันก็จะไหลเป็นไงครับก็จะเป็น11 kV ส่วนรูท3ใช่ไหม11 kV ส่วนรูท3อันนี้ที่เทอร์มินอลก็คือเต็มขด 100% ขดที่ 100% ขด 100% ก็คือ11 kV ส่วนรูท3แล้วหารด้วยอะไรครับหารด้วย5โอห์มไหมหารด้วย5โอห์มอันนี้คือกระแสฟอลแบบเต็มๆนี่คือกระแสฟอลถ้ามันฟอลแบบนี้ถ้ามันฟอลที่ต้นทางเลยมันก็คือ11 kV ส่วนรูท3หารด้วย5โอห์มใช่ไหมโอเคไหมนะครับหารด้วย5โอห์มแล้วรีเลย์จะเห็นเท่าไหร่รีเลย์ก็จะเห็นเอาไปคูณ5หาร 1,000 ใช่ไหมถูกไหมรีเลย์จะเห็นไปคูณ5หาร 1,000 นะครับสิ่งที่รีเลย์เห็นงั้นสิ่งที่รีเลย์เห็นก็คือคูณ5หารพันนะครับแต่รีเลย์ตัวนี้ถูกเซตให้นะครับจะเซตให้ทำงานเมื่อมันเห็น1แอมป์เซตติ้งไว้ที่1แอมป์หมายความว่าไงรีเลย์ตัวนี้เซตติ้งไว้ที่1แอมป์เซตติ้ง1แอมป์ก็หมายความว่ากระแสผลต่างเป็น200มันจะทริปใช่ไหมรีเลย์ตัวนี้กระแสผลต่างเป็น2กระแสเห็นกระแสทางด้าน primary 200รีเลย์ทริปใช่ไหมเพราะกระแสทางด้าน primary 200ทำให้มีกระแสมารีเลย์1แอมป์ถูกไหม
หนึ่งแอมป์เพราะมันเซ็ตตัวเองมันเซ็ตไว้ที่หนึ่งแอมป์ดังนั้นไอ้เนี้ยเกิดอะไรขึ้นก็ตามกระแสหายไป200รีเลทีฟโอเคไหมครับถามว่า200เนี่ยมันป้องกันโอเคไหมมันเพียงพอในการป้องกันไหมเราคงไม่สามารถเซ็ตรีเลทไว้ที่ศูนย์เราจะเอา 0.1 แอมป์คงจะเสี่ยงไปใช่ไหมมันอาจจะทริปตอนเออร์เรอร์ถูกไหมอันนี้ว่าการเซตติ้งอย่างเงี้ยป้องกันขดลวดได้กี่เปอร์เซ็นต์คำถามคือการเซตติ้งแบบนี้ป้องกันขดลวดได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับทำความเข้าใจตรงนี้ให้ได้ครับแสดงว่าตอนที่เกิดฟอลลึกเข้ามาในขดลวดสมมติลึกเข้ามาในขดลวดเป็น p เปอร์เซ็นต์ลึกเข้ามาในขดลวดเป็น p เปอร์เซ็นต์ก็จะเกิดกระแสอันนี้ที่ 100% เพราะฉะนั้นที่ p เปอร์เซ็นต์กรณีที่ p เปอร์เซ็นต์กระแสก็จะเป็น p ส่วน100ลึกเข้ามาในขดลวดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม p ส่วน100นะครับลึกเข้าสูงเข้าไปจากข้างล่างนะไม่ใช่ลึกเข้ามาในขดลวดจากด้านล่างขึ้นไปเพราะแรงดันถ้าแรงดันถ้าเราไล่แรงดันตรงนี้ 0% ตรงนี้ 100% ใช่ไหมโอเคไหมตรงนิวทรัล 0% ตรงเทอร์มินอล 100% งั้นจากนิวทรัลขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะมีแรงดันตามสัดส่วนนี้นะครับนี่คือสัดส่วนของแรงดันเป็น P ส่วน100คูณกับแรงดันครับนั่นคือสัดส่วนตรงนี้นี่คือสัดส่วนของแรงดันแรงดันหารอิมพีแดนซ์5โอห์มงั้นถ้าเมื่อไหร่กระแสนี้เกิน200รีเลทีฟถ้าเมื่อไหร่ไม่เกินรีเลย์ไม่ทริปถ้าเมื่อไหร่ไม่เกินรีเลย์ไม่ทริปเพราะฉะนั้นถ้าไอ้นี่มากกว่า200ทริปนะครับงั้นเมื่อไหร่ที่ตัวนี้มากกว่า200ก็คือตำแหน่งที่ P มากกว่า 15.75 แล้วคำนวณตัวนี้มาแก้สมการหา P แล้วได้ P เป็น 15.75 หมายความว่าจากนิวทรอลขึ้นไป15.75% จึงจะได้กระแสเกิน200โอเคไหมฟอลที่เกิดขึ้นสูงจากนิวทรัล 15% ขึ้นไปจึงจะได้กระแสเกิน200นี่เปล่าไหมนะครับดังนั้นมันป้องกันขดลวดได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับมันก็จะป้องกันขดลวดได้ 84.5% นะครับงั้นการเซตติ้งตามตัวอย่างนี้เป็นการป้องกันขดลวดได้ 84.25% โอเคไหมป้องกันขดลวดได้ 84.25% ส่วนที่ใกล้ๆนิวทรัลไม่ได้รับการป้องกันโอเคไหมฟอลที่ใกล้นิวทรัลกระแสจะน้อยกว่าที่รีเลย์จะเห็นได้ใช่ไหมฟอลที่ใกล้นิวทรัลจะได้กระแสต่ำกว่าที่รีเลย์จะเห็นได้ครับแต่ยังไงก็ตามใกล้จุดนิวทรัลจะไม่เกิดลัดวงจรได้ง่ายเนื่องจากแรงดันมันต่ำด้วยนะครับแรงดันมันต่ำงั้นการเซตติ้งแบบนี้จากการต่อลงนี้เจนว่าอะไรมีผลบ้างครับรีเลย์ที่เซตให้เห็นกระแสเท่าไหร่ก็มีผลใช่ไหมอะไรอีกมีผลค่ากราวด์รีซิสแตนซ์มีผลไหมมีผลอีกใช่ไหมงั้นถ้าเราลดกราวด์รีซิสแตนซ์ลงกระแสฟอลจะสูงขึ้นไหมสูงขึ้นรีเลย์จะเห็นฟอลง่ายขึ้นใช่ไหมถูกไหมแต่กระแสฟอลจะสูงขึ้นถ้าเราเพิ่มกาวคัดอินพีแดนซ์ลงกาวกระแสฟอลเป็นไงกระแสฟอลต่ำลงฟอลแต่ละครั้งกระแสจะต่ำเจเนเรเตอร์เราจะเซฟแต่การตรวจเจอฟอลจะยากขึ้นไหมยากคือไม่เราจะเลือกรีกราวดิ้งแบบไหนขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่โปรเทคชันแบบไหนด้วยหรือเราจะใส่โปรเทคชันแบบไหนขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกระบบกาวแบบไหนสัมพันธ์กันอยู่นะครับงั้นเจเนเรเตอร์ส่วนใหญ่ต้องมีการต่อลงกล่าวด้วยนะครับเพื่อให้เห็นเวลามันเกิดฟอลแต่เราจะเห็นกระแสมากหรือกระแสน้อยนะครับเราสามารถต่ออินพีแดนซ์ตรงนี้เยอะๆได้เลยกระแสเยอะๆใหญ่ๆได้เลยเพราะอะไรปกติสภาวะปกติไม่มีกระแสไหลอยู่แล้วในนิวทรัลใช่ไหมหรือมีน้อยมากเราใส่อินพีแดนซ์เข้าไปเยอะๆเลยแต่เมื่อไหร่เกิดฟอลทำไงครับมันจะไม่รู้ว่าฟอลใช่ไหมเราจะไม่รู้ว่าฟอลแต่เจเนเรเตอร์เราจะเซฟมากพอเกิดฟอลเป็นไงกระแสลอยนิดเดียวใช่ไหมหรือถ้ามันไม่กาวเลยระบบอันกาวเลยเกิดฟอลแล้วกระแสไม่ไหลเลยใช่ไหม
ถูกไหมเห็นภาพไหมไฟมันรั่วแล้วแต่มันไม่มีใครไปจับมันไฟรั่วมาที่นี่แล้วแต่ไม่มีใครไปจับมันได้ไหมมันจะไหลตอนไหนไหลตอนมีคนไปจับใช่ไหมตอนนี้อันตรายไปแบบแทนเกิดฟอลแต่ไม่รู้แต่เจเนเรเตอร์เราจะเซฟเนื่องจากกระแสว่าถ้าเราใส่ฟอลไอ้ถ้าเราใส่กราวอินพีแดนซ์ใหญ่ถ้าเราใส่กราวอินพีแดนซ์ใหญ่อุปกรณ์ตรวจอุปกรณ์ป้องกันเราต้องเซนซิทีฟมากขึ้นเข้าใจมั้ยต้องเซนซิทีฟมากขึ้นต้องเลือกเอานะครับถ้าเราใส่กราวอินพีแดนซ์เล็กๆกระแสฟอลจะเยอะการเจอฟอลจะง่ายแต่เราต้องตัดให้เร็วนะต้องตัดให้เร็วก็ได้เนาะอ่ะเราดูอีกตัวอย่างนึงนะพอแล้วโอ้ดีเลยเยอะมาขึ้นสไลด์เราดูตัวอย่างหนึ่งเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า11 kV 100 kVA ป้องกันโดยใช้รีเลย์ผลต่างเราต้องการป้องกันให้ได้ 85% ของขดสเตเตอร์นะครับโดยปรับตั้งรีเลย์ให้มีกระแส 20% ของพิกัดตัวรีเลย์เราอยู่ที่ 20% ของพิกัดต้องต่อตัวต้านทานที่จุดนิวโตรไว้ที่ขนาดเท่าไหร่นะครับอันแรกเราหากระแสพิกัดก่อนนะครับ 20% ของกระแสพิกัดกระแสพิกัดหายังไงกระแสพิกัดหายังไง100 MVA หารด้วยเลยครับรูท3คูณ11 kV ไหมถูกไหมนี่คือกระแสพิกัดถูกไหมกระแสพิกัดคือ100 MVA หารด้วยรูท3โวลต์ใช่ไหมถูกไหมรูท31 kV 20% ของเขาคือเท่าไหร่เอา20เอา 0.2 ไปคูณนะครับนั้นกระแส difference ที่เราสร้างไว้เราเซตไว้ที่1000แอมป์1000กับ49แอมป์ซึ่งตรงนี้ก็คือมันต้องผ่าน CT แล้วค่อยไปรีเลย์นะครับแต่ว่าสมมติว่ารีเลย์เนี่ยถูกเซตไว้ที่นี่รีเลย์จะทำงานที่กระแสพาร์มารี 1049.76 นะครับแล้วเราต้องการป้องกันให้ได้ 85% ของขดลวดนะครับส่วนที่ไม่ได้ป้องกันคือ 15% นะครับนั่นคือถ้าเราเขียนรูปอันนี้เป็น RGGuarding resistance ตรงนี้11 kV ส่วนรูท3ตรงนี้11 kV ส่วนรูท3 fault ที่เกิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้85% ตรงนี้ 15% 15% ของอะไรของแรงดันใช่ไหม 15% ของแรงดันฟอลที่เกิดขึ้นก็จะไหลรูปนี้ 15% ของแรงดันตรงนี้อิมพีแดนซ์นี้ตัดทิ้งได้น้อยมาก RG เป็นเท่าไหร่ RG เป็นเท่าไหร่ถึงจะทำให้เกิดกระแส 1049 โอห์มใช่ไหมเพราะ 1049 โอห์มเป็นกระแสที่อะไรที่รีเลย์จะทำงานถูกไหมที่รีเลย์จะทำงานนะครับดังนั้น 15% เราต้องการป้องกัน 85% ที่แรงดัน 15% ก็คือค่านี้แรงดัน 15% หารด้วย RGให้มันได้กระแสที่เราอยากได้ขั้นต่ำนะครับก็คำนวณ RG มาได้ 0.91 โอห์มนะครับงั้นถ้าต่อตัวต้านทานไม่เกิน 0.91 โอห์มนะครับกระแสจะไม่น้อยกว่ากระแสนี้ถ้าเราต่อความต้านทานเกินนี้กระแสก็จะน้อยกว่ากระแสนี้งั้นการเซตติ้งสภาวะนี้จะทำให้เราป้องกันขดรั่วได้ 85%ขดรั่วสเตเตอร์ได้ 85% แบบนี้จะป้องกัน 85% การเซตติ้งแบบนี้เข้าใจครับเงื่อนไขมีเซตดีเลย์ไว้ที่กี่แอมป์ต่อ RG กี่โอห์มใช
ช่ไหมมีตัวแปรอยู่ 2-3 ตัวในเงื่อนไขนี้ที่เราต้องไปทำความเข้าใจทำความเข้าใจให้ดีนะครับตอนนี้ยังไม่งงแต่คือตอนนี้มันงงไปแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ยังไม่งงเริ่มทำโจทย์เมื่อไหร่งงเลยเดี๋ยวไปทำการบ้านมีใครสงสัยไหมผ่านแล้วเรื่องกราวดิ้งอาจจะมาถามนะการต่อดิเฟอเรนเชียลอีกแบบหนึ่งในเจเนเรตตัวเล็กๆอาจจะต่อแบบเซลล์บาลานซ์ถ้าเซลล์บาลานซ์ก็คืออะไรครับเซลล์บาลานซ์ก็คือคล้อง CT รวบแบบนี้เลยถ้าเมื่อไหร่มีกระแสไหลผ่านรีเลย์แสดงว่าขดรวดนี้มีปัญหาไหมเพราะปกติกระแสรวมกันต้องเป็นไรไหลไปแล้วไหลกลับมันหักล้างกันกระแสจะที่รีเลย์จะต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมถูกไหมนั่นสภาวะปกติต่อแบบนี้เรียกว่าเซลล์บาลานซ์การเซตติ้งรีเลย์แบบนี้ก็อาจจะเซตให้มันทริปที่กระแสด้านปฐมภูมิประมาณสัก5-10แอมป์นั่นแล้วแต่เรโชของ CT นะครับแล้วเราค่อยเป็นไงครับค่อยเอามาต่อ Y กาวเห็นไหมเจเนเรเตอร์ค่อยมาต่อ Y กาวการต่อที่ก็เป็น Low Resistance กาวนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับฝากได้เลยครับครับเดี๋ยวการต่อลงดินคุยกันคราวหน้าดีกว่ามันขึ้นเรื่องใหม่แล้วใครมีอะไรสงสัยไหม